รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกะเพราทองทองเจือนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสัปดาห์นึงที่มันแปลกๆออกไปจากรายการปกตินะครับเพราะว่าอยากจะกราบเรียนว่าตั้งแต่พุทธศักราช2325ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะครับสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์เนี่ยนะครับก็ได้สถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆขึ้นนะครับแล้วก็มีพระราชโอรสธิดาต่างๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสนะครับนะพระนามเดิมเนี่ยเป็นเด็กชายฉิมหนึ่งในราชสกุลที่ต่อเนื่องลงมาจากสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เนี่ยนะครับก็คือราชสกุลทินกรนะครับราชสกุลทินกรเนี่ยสืบสายโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นวันนึงที่รายการเปิดตำนานกะเพราทองเนี่ยนะครับพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวความเป็นมาของบ้านนะครับเก่าแก่ของตระกูลราชสกุลทินกรนะครับบ้านนี้เนี่ยนะครับพื้นที่มากกว่า4ไร่นะครับใจกลางกรุงติดกับวัดพิชัยญาตินะครับมหัศจรรย์มากเลยแล้วก็พื้นที่ก็เต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้เขียวชอุ่มพุ่มสวยครึ้มไปหมดเลยในสายของราชสกุลทินกรสายนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสามารถต่างๆนะครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำยาหอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำซอสนะครับไก่งวงนะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการทำอาหารประจำครอบครัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปพบกับเรื่องราวของราชสกุลทินกรกันครับบ้านโบราณนะครับก็จะต้องมีต้นจั๋งนะครับเนี่ยกอจั๋งสวยงามมากเลยนะครับนี่กอจั๋งใหญ่ๆเงี้ยนะครับนี่ปลูกเป็นแนวรั้วเลยเป็นต้นไม้ประจำบ้านเก่าแก่โบราณนะครับสมัยผมเด็กๆนี่ไปบ้านใครก็ต้องมีแต่ต้นจั๋งนะครับงดงามมากเลยได้แต่เหลียวซ้ายแลขวาเลยครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ก๊อฟสรายุทธทินกรนักอยุธยานะครับกับคุณหลานวริศทินกรวริศทินกรอยุธยาเหมือนกันสุสิทธิการนนท์เป็นลูกพี่สาวอ๋อลูกพี่สาวก็ไปใช้นามสกุลอะไรนะสุสิทธิการนนท์สุสิทธิการนนท์แต่ก็ไปจดเป็นวริศทินกรสุสิทธิการนนท์ตามคุณแม่เพราะว่าใช้นามสกุลทินกรซ้อนกันเลยโอเคเมื่อกี้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เปิดรายการนะครับว่าราชสกุลทินกรเนี่ยนะครับสืบสายมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ก่อนที่จะขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะครับก็ได้ทรงมีเจ้าจอมหม่อมห้ามเนี่ยนะครับก็คือเจ้าจอมบรรดาศิลานะครับเจ้าจอมบรรดาศิลาเนี่ยนะครับท่านอยู่ในสายราชินีกูลณบางช้างก็คือคนอัมพวาใช่ครับนะคนอัมพวาสมุทรสงครามรัชกาลที่2อย่าลืมว่าท่านมีพระประสูติการที่อัมพวาราชบุรีตอนนั้นก็อยู่ที่อัมพวานะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็คงมีคอนเนคชั่นอยู่ทางนู้นจนกระทั่งได้เจอกับเจ้าจอมมารดาศิลานะในสายราชสกุลณบางช้างในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูประวัติของราชสกุลทินกรจะเห็นว่าแต่งงานเนี่ยครอสกันไปครอสกันมาเยอะมากเลยท่านผู้ชมจะรับฟังต่อไปเนี่ยก็จะเห็นว่าการแต่งงานกันในหมู่พี่น้องเป็นเรื่องปกติในสมัยโบราณนะครับอาจจะรู้สึกประหลาดในสายตาฝรั่ง
นะฮะแต่ในสายตาของเซาท์อีสเอเชียไม่ว่าจะเป็นพม่าไทยลาวเขมรอินโดทุกคนต้องแต่งการกันในหมู่พี่น้องหมดนะครับอันนี้ทีนี้เจ้าจอมบรรดาศิลาถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาของรัชกาลที่2แล้วมีโอรสธิดายังไงฮะมีทั้งหมด5พระองค์องค์แรกเป็นผู้หญิงพระองค์เจ้าหญิงวงแล้วก็เป็นของทางพนมวรรณเขาก็คือพระองค์เจ้าชายพนมวรรณพระเจ้าชายพนมวรรณครับแล้วก็เป็นพระเจ้าชายกุญชรพระเจ้าชายกุญชรแล้วมาองค์ที่4ก็องค์เจ้าชายทินกรทินกรแล้วก็องค์สุดท้ายก็คืออินทนินนะพระเจ้าหญิงองค์เจ้าหญิงอินทนินอินทนินครับเป็นพระองค์เจ้าหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นพระราชบิดายังไม่ขึ้นครองราชต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นกรมพระพิพิธโภคภูเบศอันนี้พนมวรรณแล้วก็สายพนมวรรณแล้วก็กรมพระพิทักษ์เทเวศกรมพระพิทักษ์เทเวศอันนี้สายกุญชรสายกุญชรราชสกุลกุญชรนะครับแล้วก็ต่อมากรมหลวงภูวเนศนรินทร์กรมหลวงภูวเนศนรินทร์นะฮะแล้วก็พงเจ้าอินทนินพงเจ้าหญิงอินทนินใช่ครับทินกรนี่ส่วนใหญ่ทำอะไรมั่งจริงๆมาทางสายราชการซะเยอะทั้งหมดนี่ส่วนมากคือการหมดเลยต้องเรียนว่าทั้งกุญชรพนมวรรณธนกรเนี่ยเป็นกรมม้ากรมช้างกรมนครบาลมาตลอดราชการรัชกาลที่3 4แต่พอมาถึงรุ่นหม่อมเจ้าเนี่ยก็คือทางอย่างพระองค์เจ้าชายธนกรเนี่ยแต่เขาหม่อมเจ้าหญิงงามสนิทวงศ์ก็ไปผูกกับสนิทวงศ์ไปผูกสนิทวงศ์นี่ก็สายรัชกาลที่2กันนะจ๊ะสนิทวงศ์ก็สายรัชกาลที่2พระเจ้าชายธนกรมีบุตรธิดาทั้งหมด23พระองค์ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของราชสกุลนี้นะฮะทีนี้เอาเรื่องที่แปลงนี้ก่อนอันนี้แปลงนี้เนี่ยมันเป็นที่ดินใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ4ไร่เศษติดกับวัดพิชัยญาติมันไปยังไงมายังไงจริงๆต้องเรียนว่าหม่อมเจ้าพูนสวัสดิ์เนี่ยนะครับก็จริงๆท่านเป็นหมอแพทย์หลวงหม่อมเจ้าพูนสวัสดิ์เนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าชายทินกรพระองค์เจ้าชายทินกรนะเอางี้นะฮะท่านผู้ชมจำให้ดีๆเลยนะพระเจ้าชายทินกรเป็นพระโอรสของรัชกาลที่2นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นหม่อมเจ้าพูนสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นหลานรัชกาลที่2ใช่นะฮะแล้วก็รัชกาลเป็นหมอหลวงในกรมแพทย์ในพระมหาชวังนอกจากจะเป็นหมอหลวงแล้วเนี่ยขออนุญาตเล่าอีกนิดนึงว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชครับนะครับเพราะว่าตอนที่ตั้งโรงพยาบาลสิริราชขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีการว่าจ้างหมอแม็กฟาร์แลนด์ใช่ครับมีปัญหาตรงที่ว่าคนไทยมารักษาโรงพยาบาลแต่ไม่ยอมใช้ยาฝรั่งจะใช้แต่ยาไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหม่อมเจ้าพูนสวัสดิ์ทินกรเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะคอมโพรไมส์ให้กับคนไข้นะครับที่ไม่ยอมใช้ยาฝรั่งให้ค่อยๆทดลองใช้ยาไทยผสมกับยาฝรั่งมีการปรับปรุงยาให้มันกลมกลืนกับความประสงค์ความต้องการของคนไทยในสมัยนั้นครับแล้วก็ยังไงต่อนะต้องมาแต่งงานกับหม่อมเจ้าหญิงงามสิริวงศ์ครับก็มีลูกหม่อมประชงสะอาดธินกรนะครับหม่อมสะอาดธินกรเนี่ยคือมาสมรสกับทางบุญนาคอ๋อมาแต่งกับบุญนาคมาทางคุณยายชวดเจิมบุญนาคก็ถือทางสายพิชญาตได้แหละก็เลยได้ที่ดินแปลงเนี้ยมาเพราะว่าตรงที่ฝั่งทนเนี่ยทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยเป็นของทางตระกูลบุญนาคทั้งหมดปลูกอยู่ประมาณรัชกาลไหนฮะเนี่ยอันนี้ต้องนะประมาณกลางรัชกาลที่6นะรัชกาลที่6ประมาณฮะก็สมัยก่อนก็คือเป็นคลองเข้าบ้านเลยมี3คลองอันนี้ยังบ้านนี้มีคลอง3คลองตอนนี้ยังเหลืออยู่คลองเดียวตอนถมไปแล้ว2เพราะว่าทําเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยครับอันนี้คลองจริงๆคลองจริงๆนี่คือคลองสมัยโบราณคือสัญจรใช่มั้ยคลองสัญจรเลยอันนี้เรือเข้าบ้านเลยอันนี้คือคลองหลักเลยเพราะว่าเนี่ยหลังแรกก็คืออันนี้คลองเข้าบ้านแล้วก็อ๋อคลองมาถึงหน้าบ้านเลยใช่ฮะแล้วก็คลองแต่ก่อนก็ต้องมีท่าน้ําเทียบขึ้นขึ้นเรือได้เลยใช่ครับใช่ครับอ๋อสมัยนั้นก็ขึ้นเรือทางนี้ขึ้นเรือทางนี้ตรงนี้เมื่อก่อนไม่เป็นห้องกระจกใช่อันนี้เป็นชานรับแขกแล้วคือประตูปิดเหมือนบ้านยายผมที่สาทรรุ่นเดียวกันเลยขึ้นกระไดมาเนี่ยต้องเป็นชานโล่งอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่หมดท่านผู้ชมครับตื่นตาตื่นใจมากเลยสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่านั้นก็คืออันนี้เลยท่านผู้ชมครับขออนุญาตจับเลยนะเชิญครับทุกท่านผู้ชมครับแล้วนี่อะไรอ่ะร่วมยา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 ไม่ถูกร่วมยาถมทองครับลายละเอียดมากลายพิกุลลายพิกุลสวยมากเลยนะครับนี่
มีพิกุลใบเทศต่างๆนะครับสวยมากเลยถมตะทองจริงๆอันนี้เปิดอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมครับนี่เปิดออกมายิ่งตื่นตะลึงพึงเพลิดหมดเลย อันนี้ออริจินอลอะไรกันยังไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยแทบจะไม่อยากจับเลยเพราะกลัวเก่าแก่มากอันนี้ก็คือเป็นหีบถมทองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5พระราชทานให้กับหม่อมเจ้าภูมิสวัสดิ์ทินกรนะครับเพราะว่าเป็นหม่อมเจ้าภูมิสวัสดิ์ท่านเป็นแพทย์หลวงนะครับเป็นแพทย์หลวงแล้วก็ถวายการรักษาพยาบาลรัชกาลที่5มาโดยตลอดนะฮะในหีบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตจับนิดนึงก็แล้วกันท่านผู้ชมครับมันมีนี่ผ้าซองเนี่ยนะครับนี่ซองเนี่ยนะครับเป็นผ้าเข้มขาบนะครับเป็นผ้าเข้มขาบนะครับมีทั้งผ้าเยี่ยระบับอันนี้เป็นซองเยี่ยระบับสีนี่นะครับสีม่วงสีอ่อนนี่เป็นผ้าเข้มขาบพวกนี้เป็นผ้ายกทองจากประเทศอินเดียหมดเลยนะครับซองเนี้ยใส่ยานะครับยาทั้งสองซองเนี่ยนะครับจะมีสลากไอ้ด้ามงาอันเนี้ยนะครับเราเรียกว่าสลากอันนี้เป็นงาช้างนะครับสลากเนี่ยนะครับแล้วก็จะเขียนชื่อยาเอาไว้นี่ถูกครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสลากโบราณนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะครับบอกไว้ก่อนว่าของเหล่านี้นี่เก็บอยู่ในตู้เซฟวันนี้เขายกมาให้ดูเฉพาะถ่ายรายการชั้น2เนี่ยนะครับเป็นซองกระดาษนะครับอันนี้เขียนว่ามหาวงนะครับมหาวงตัวลายมือสวยสวยนะครับลายมือสวยมากเลยเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นชื่อสมุนไพรชื่อสมุนไพรใช่ใช่ที่ยังไม่ได้มาบดปรุงยาอันนี้คือของเก็บสมุนไพรดิบเลยใช่ไหมสมุนไพรดิบใช่ครับใช่ครับชั้นล่างสุดท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมครับอย่างนี้นะซองหนังแท้น่าจะหนังวัวฟอกบางเลยนี่ฮะเรียกว่าพระสุริยะมณฑลพวกนี้นะครับนี่เป็นซองใหญ่นะครับแล้วก็จะมีซองเล็กแบบครึ่งหนึ่งนี่ซองเล็กแบบครึ่งหนึ่งก็มีนะครับนี่โอ้สึกมากเลยนะเนี่ยทำไมมันได้สวยขนาดนี้นะ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็พี่กอล์ฟนะครับจะพาท่านผู้ชมกับผมเนี่ยนะครับมาชมเรื่องราวขั้นตอนของการทำซอสไก่งวงซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาหรือสติปัญญาอันล้ำเลิศของสายราชสกุลทินกรซึ่งรับมาจากบางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือวังบางขุนพรหมนะครับตามระเบียบทุกอย่างนะครับเราเปลี่ยนรองเท้านะครับเราใส่แมสนะครับเราใส่เสื้อกาวสะอาดเรียบร้อยเพื่อความสะอาดเพราะว่าซอสไก่งวงของบ้านนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากนะครับท่านผู้ชมครับเก่าแก่ดึกดำบรรพ์มา107ปี107ปีนะครับแต่ว่ารับรองว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่รู้จักเลยเดี๋ยวมาเลยครับมาดูกันอ่ะเรารู้จักกับอันนี้น้องสาววิชุรดาธินกรนะยาแล้วปัจจุบันก็คือเรียกว่าเป็น MD แล้วกันดูแลวิชุรดากิจการน้ำซอสนะครับพี่ก๊อฟเล่าว่าน้ำซอสนี่มาจากไหนที่มาที่ไปจริงๆก็ทางสายเนี้ยก็ธินกรเหมือนกันทางตั้งแต่อย่างที่พูดถึงธินกรหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรเนี่ยก็คือมาพักอาศัยอยู่ที่นี่มีญาติผู้พี่ผู้น้องนะครับก็คือทางสายหม่อมเจ้าเป้านะครับก็มีลูกหลวงโลหะอาวุธท่านเนี่ยแต่งงานกับคุณเสงี่ยมนะทินกรก็มีลูก2คนก็คือหม่อมหลวงเงียบและหม่อมหลวงสงบครับทีนี้ชื่อเงียบกับสงบเงียบกับสงบทีนี้เสียชีวิตเร็วก็คือหม่อมหลวงเงียบหม่อมหลวงสงบเนี่ยก็กำพร้าคุณแม่ตั้งแต่เล็กเลยนะครับส่วนคุณพ่อก็มีภรรยาใหม่ทางสายสนิทวงอีกแล้วผ่านมาสนิทวงทางหม่อมเจ้าพุนสวัสดิ์เนี่ยแต่งงานกับ
หม่อมเจ้าหญิงงามถูกไหมน้องหม่อมเจ้าหญิงงามเนี่ยก็ได้รับหม่อมหลวงเยี่ยไปอุปการะประมาณนั้นก็คือไปอยู่ในวังกับสนิทวงศ์นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือทางน้องชายของหม่อมเจ้าหญิงชมคือหม่อมเจ้าชายตุ้มเนี่ยแล้วก็หม่อมต่วนเนี่ยไม่มีลูกก็เลยขอหม่อมหลวงเยี่ยมเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมนะครับก็ละต่อจนหม่อมต่วนสิ้นพระชนม์ก็เลยลาทูลลาไปถวายตัวในวังบรมพรหมเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเรื่องราวเป็นอย่างนี้ก็เลยได้ไปอยู่ที่วังไปอยู่ในวังพรหมโดยมีหม่อมพนังสุขุมารใช่โดยมีหม่อมพระชงสะอาดเนี่ยก็ไปนำไปถวายตัวกับคุณยักษ์อินสุขุมารสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีก็เป็นหนึ่งในพระมเหสีของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เจ้าของวังบางขุนพรหมที่วังนั้นเราได้รับยกย่องว่าเป็นบางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้สารพัดแขนงนะที่บ้านนี้ไปกี่อกไปหมด3คน3คนมีหม่อมหลวงชโลมชโลมได้อะไรมาหม่อมหลวงชโลมได้แกะผักผลไม้อ๋อแกะสลักผักผลไม้นะครับหม่อมหลวงชโลมต่อไปหม่อมหลวงชวีธินกรเนี่ยหม่อมหลวงชวีธินกรจะเอกทางด้านจัดดอกไม้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 แบบฝรั่งแบบฝรั่งครับส่วนหม่อมหลวงเงียบเนี่ยคือชอบทำอาหารก็ไปอยู่ในเรื่องของอาหารทั้งหมดเลยทำทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปจะเก่งเรื่องพวกซุปไทยซุปเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำน้ำสต๊อกทำอะไรต่างๆยังไม่ได้ทำซอสตอนนั้นก็จนกระทั่งลาทุนลามาแต่งงานก็มาแต่งกับทางบุญนาคเหมือนกันวนอยู่ที่บุญนาคบุญนาคนี่แหละออกมาแต่งกับทางบุญนาคทางชายบุญนาคลูกชมบุญนาคก็ได้ที่ที่วัดอนงคารามนะครับที่ที่วัดอนงติดกับวัดอนงเลยนะฮะแล้วก็อยู่กันที่นั่นอ่ะจนกระทั่งรู้เดียวกันกับวัดอนงอ่ะจนกระทั่งสามีเสียนะครับก็ลุกขึ้นมาทำกิจการในสิ่งที่เป็นถนัดก็คือทำซอสไก่งวงเป็นสูตรของตัวเองคือจริงๆเรียกว่าเป็นวูสเตอร์ซอสอาจารย์เป็นเหมือนของซอสเปรี้ยวอย่างฝรั่งแต่ว่าเปรี้ยวแบบฝรั่งนั่นแหละสมัยก่อนเราต้องซื้อวูสเตอร์ซอสมาจากอังกฤษต่างประเทศอังกฤษครับแต่เนี่ยคือใช้ภูมิปัญญาให้อาจารย์เรียนก็คือใช้ภูมิปัญญาในการปรุงใช้เครื่องสมุนไพรแล้วก็แต่งกลิ่นรสออกมาจนเหมือนวูสเตอร์ซอสจริงๆอ่ะแล้วก็ไปดูเรียนเชิญครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องสาวพาชมกระบวนการคุณชลดาชมเลยคุณชลดาก่อนเริ่มต้นอะไรมั่งเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องหมักเครื่องเทศนะคะห้องหมักเครื่องเทศอ่ะมาดูห้องหมักเครื่องเทศท่านผู้ชมครับหอมตลบอบอวลมากเลยนะฮะเครื่องเทศต่างๆเนี่ยดูสิพริกไทยเหรอชะเอมนี่พริกไทยดำโอ้โหบดกันอุตลุดหมดนะฮะพริกไทยดำเป็นดอกจันโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่เหรอดอกจันเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องเครื่องปรุงเขาเยอะกันนี้เดี๋ยวรู้สูตรเขาหมดเอาแค่นี้เป็นความลับจากนั้นเขาก็จะผสมรอจังหวะเนี่ยเห็นไหมจะเห็นเป็นชั้นของเครื่องผสมทั้งระหมดนะฮะแล้วก็วางทิ้งไว้งั้นแหละเดี๋ยวเขาเข้ากันเองนะฮะอ่ะไปหมักเป็นโอ้โหตายแล้วทำมาคุณทูนหัวอุตสาหกรรมในครัวเรือนจริงๆอันนี้เราก็จะเอาแต่ละกระปุกอะค่ะมาหมักลงไปในขวดโหลพร้อมกับน้ำส้มสายชูอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูหมักทำเองเหมือนกันทุกอย่างทำเองหมดนะฮะก็จะจดเอาไว้นะคะวันที่19เดือน4ปี67นี่นะครับนี่สูตรแล้วก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าสูตรไหนคนหมักเขาจะทราบนะคะอ๋อฮะนี่หมักอย่างนี้เลยเหรอเรียงกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูแล้วทำไมเราใช้อย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้ไอ้โหลแก้วอย่างเงี้ยคือน้ำส้มสายชูเนี่ยมันแรงมากอ๋อเข้าใจมันกัดทุกอย่างหมดผลิตภัณฑ์ที่เอามาใส่เนี่ยต้องเป็นแก้วแก้วเท่านั้นทีนี้ฝาเนี่ยก็ต้องระวังเพราะมันจะแตกเราก็เลยต้องห่อแบบนี้ละเอียดมากเลยท่านผู้ชมครับกลิ่นซอสเปิดออกมาเมื่อกี้กลิ่นซอสตลบออกมาขนาดใส่แมสกันนะอันนี้เขาก็จะรู้ใช่ไหมฮะว่าอันไหนหมักนานแค่ไหนโดยประมาณนี่โดยประมาณนี้ก็คือหมัก2อาทิตย์นะคะน้อยสุดคือ2อาทิตย์คือ2อาทิตย์นานสุดนานสุดก็แล้วแต่คือแต่ถ้าเกิดว่า2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยใช้ได้หมดอ๋อโอเค2อาทิตย์แล้วก็รับประทานได้เลยนำไปห้องต้มเลยThank you.
ออกรองเอาเครื่องเทศออกพอเดือดนะคะอะไรเสร็จเราก็จะเอาหม้อซ้ายอะค่ะลงมาใส่แล้วผสมกันแล้วพอเสร็จแล้วจากหม้อนี้ก็ไปหม้อนู้นแล้วจากนี้ก็มากรองในผ้าขาวอีกครั้งนึงอีกโหกรองสองครั้งสามครั้งเลยนะพอจากตรงนู้นเสร็จเราก็ได้ที่นะคะเราก็ส่งเข้าท่อเลยค่ะไปเข้ากรองอ๋อส่งดิท่านผู้ชมครับมีปั๊มดูดนะครับเข้าท่อไปอีกห้องนึงเลยหลังจากที่ผ่านกระบวนการต้มเมื่อสักครู่นี้แล้วครับต้มกรองอะไรสารพัดเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับก็ส่งผ่านนะครับดูดออกมานะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็มีการกรอบนะครับอันนี้ก็ยังเป็นงานหัตถกรรมอยู่เลยนะเพราะว่าเป็นงานในครอบครัวจริงๆบรรจุมือนะครับไม่ได้ทำทุกวันทำเป็นล็อตอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอยากจะชิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้โทรมาสั่งซื้อติดต่อกันเองเลยนะครับปิดฝาขวดตรงนี้ส่งไปทำความสะอาดล้างตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นมาเช็ดแห้งแล้วก็นำมารอไว้ตรงนี้จากนั้นก็บรรจุนะครับโหลหนึ่งนะครับในเข่งนะครับแบบนี้อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยฮะนี่ก็คือการติดสลากพอเป่าเสร็จไอ้พลาสติกนี้จะหดตัวลงแล้วก็ติดตรึงอยู่แน่นอยู่กับขวดนะฮะเราเรียกว่าเป็นฟิล์มหดเราเรียกว่าตราไก่งวงนานๆเราจะเจอผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่ทำในระบบครอบครัวแต่ว่ามาตรฐานเป็นแบบอุตสาหกรรมเราเรียกว่าซอสบูสเตอร์ก็คือซอสไก่งวงนะครับสูตรของราชสกุลทินกรแล้วก็มาจากวังบางขุนพรหมเลยนะครับอันนี้ยังมีเรื่องของยาลมของสูตรของราชสกุลทินกรก็มหัศจรรย์ไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมไปชมเลยครับElite Health Plus D Health Plus และเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้าจากเมืองไทยประกันชีวิตในราชสกุลทินกรปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีนะครับการทำยาหอมนะครับนอกเหนือไปจากซอสไก่งวงหรือซอสบูสเตอร์ที่เราชมกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับที่ใช้กันอยู่ในราชสกุลนี้นะครับก็ใช้ชื่อว่ายาหอมหม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรนะครับยาหอมหม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรก็วันนี้ฮะเราก็ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับก็จะมาเจอผู้ที่สืบทอดตำรับนะครับยาหอมโบราณนะครับของราชสกุลนี้เนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนอื่นต้องรู้จักกับสองท่านผู้สืบทอดยาหอมอันนี้ท่านแรกครับกราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำนิดหนึ่งครับชื่อสิริพันธ์ธินกรนักวิทยาค่ะก็เรียกพี่สิริพันธ์นะครับแล้วก็ท่านที่สองสวัสดีค่ะวริษาธินกรนักวิทยาวริษาวริษาวริษาค่ะคุณวริษานะครับก็พี่สิริพันธ์กับน้องวริษาเป็นน้องแล้วกันนะจะได้รู้สึกเด็กดีหนุ่มขึ้นนะครับน้องวริษาก็เดี๋ยวสองท่านเนี่ยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของยาหอมหม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรนะครับเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมเอาเริ่มเลยครับผมรุ่นคุณปู่เนี่ยคุณปู่คือหม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรเนี่ยนะคะครับผมก็เป็นรับราชการกันหมดไม่ได้ทำยาอะไรกันเลยทีนี้พอดีมีคุณหม่อมราชวงศ์อกหม่อมราชวงศ์ทินกรเนี่ยก็เป็นน้องคุณปู่ซึ่งบ้านก็อยู่ในบริเวณนี้ออกไปทางข้างหลังอ๋ออยู่ในพื้นที่นี้ท่านจะไม่ได้สมรสแต่ค่ะท่านก็อยู่ของท่านคนเดียวท่านจะทำยาหอมเล็กๆน้อยๆทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณเจ้าอบเนี่ยก็เริ่มจะหลงดำลึงอายุเยอะใช่ไหมคะก็คุณพี่พนมเนี่ยก็พี่คนโตค่ะก็อยู่บ้านกับคุณอาบ่มบุญชโลงเนี่ยก็เสียดายว่ามันจะสูญหายค่ะก็เลยเชิญคุณอาให้ไปช่วยเอามาทำคุณอาหม่อมรุ่งชโลมอ่ะก็เลยต้องทำเนี่ยก็เลยมาช่วยคุณอาก
ก็เลยมาศึกษาช่วยคุณอาทำยานานแล้วสักระยะคุณอาก็สัก80ก็ท่านก็เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะครับเริ่มป่วยก็เลยต้องทำเองเลยทีนี้เพราะเราเรียนรู้มาก็เพราะตอนนี้ภาระมาตกอยู่ที่เราแล้วเราก็เลยต้องรับทำมาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะก็ยังมีลูกค้าเนี่ยสั่งก็เลยสูตรมันจะมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยสูตรนี่ก็คือมันเยอะมากค่ะเอาแค่แซมเปิลตัวอย่างแซมเปิลนะคะก็อันนี้ก็คือกระแจะนี่ก็คืออะไรฮะกระแจะคือตัวยาในนั้นมีประมาณสัก20ชนิดก็จะมีพวกโปรดหัวปัวพวกอะไรพวกนี้นะคะอยู่ไหนกระแจะฮะกระแจะนี่ค่ะที่ปะไม่ใช่กะปิเหรอไม่ใช่กระแจะอันนี้นะคะต้องส่งไปบดที่ร้านเขาจะทำมาให้เสร็จการเสร็จแล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการอบแล้วทีเนี้ยกระบวนการอบก็คือเนี่ยบิดก็เราใช้ทวนตั้งปุ๊บใช่ไหมคะเรามีโถใช่ไหมคะไอ้ตรงกลางนี่เรียกอะไรนะทวนค่ะทวนนี่ก็คือภาชนะดินเผาอะทวนนี่เป็นภาชนะดินเผานะครับท่านผู้ชมครับบนทวนเนี่ยก็จะหน้าตัดของเขาค่อนข้างเป็นแอ่งเล็กๆเพื่อที่จะวางตะคันนะครับวางตะคันนะครับโอ้โหวันนี้สับประหลาดๆเยอะมากเลยนะสับของเก่าแก่สับโบราณจริงๆมีทวนอยู่ตรงกลางวางตะคันอ่ะเริ่มต้นวางทวนและปาดกระแจใส่โถเสร็จปาดกระแจใส่โถเสร็จที่ผัดไปแล้วนะคะใส่โถวางดังทวนใช่ไหมอ้าวหนูดูน้องเอาตะคันใส่แล้วจะเครื่องอบเนี่ยเครื่องอบสำหรับที่จะใส่บนตะคันเนี่ยที่เกิดความที่จะให้กลิ่นหอมนี่ก็จะมีมะกรูดอันนี้เครื่องที่จะใส่ในตะคันนะฮะมะกรูดมีมะกรูดต้องนี่เดี๋ยวใส่แล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดงกัญญาหอมมากเลยกัญญาเนี่ยตัวกัญญาเนี่ยค่ะกัญญาที่หอมนี่มาผิวมากรูดนะฮะมะกรูดค่ะซอยฝอยมากเลยนะเนี่ยต้องละเอียดค่ะต้องละเอียดมากรูดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลกัญญานี่กัญญาน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะฮะคนให้เข้ากันจะเป็นลักษณะคนเข้ากันแล้วจะกลายมาเป็นค่ะลักษณะนี้ค่ะลักษณะนี้ค่ะทีนี้เวลาอบอะค่ะเราก็จะใช้ตะคันนะคะเผาให้มันร้อนอ๋อเดี๋ยวแอบชะโงกดูหน่อยโอเคท่านผู้ชมครับนี่ตะคันกำลังเผาอยู่เลยเนี่ยนะครับเผาให้มันร้อนถ่านสุกแดงนะครับเอาตะคันคร่อมลงไปนี่ครับวางตะคันลงไปเลยแบบนี้นะครับนี่วางลงไปเลยจากนั้นนะครับนี่ครับน้ำตาลทรายแดงนะครับนี่ปิดฝาโอ้ยปิดฝาเลยเราก็จะปิดทันใดนั้นปิดฝาลงไปเลยชวบนะครับเดี๋ยวอลาดินออกมาอู้อยู่ตรงพอดีเลยสำลักเลยสำลักเลยคนไทยทำสำลักเลยตากกล้องอยู่ตรงนั้นพอดีสำลักนะครับนี่ครับขออนุญาตนิดนึงการอบแต่ละครั้งอะค่ะเราก็จะต้องรอให้ควันหมดก่อนใช่คือควันที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่เปิดออกมาดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับอบแล้วก็ทิ้งนิ่งไปเลยเราต้องทิ้งเนี่ยจนกระทั่งควันในนี้เขาจางเองนะครับก็ที่นี่เรียกว่าอะไรตั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรียกครั้งหนึ่งอบกะแล้วกะเวลาสักครู่ใหญ่ๆกะว่าควันที่อยู่ในนี้จางหมดแล้วแล้วก็เปิดฝาเปลี่ยนเอาไปเผาควันออกไปเผาใหม่ก่อนไปขูดก่อนไปขูดอ๋อต้องขูดทิ้งก่อนทิ้งก่อนค่ะทิ้งแล้วก็เอาไปเผาใหม่แล้วก็เอาตะคันที่ว่างเนี่ยมาใส่อบต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปไปเรื่อยๆถ้าเป็นอบผ้าโบราณนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอบผ้าให้หอมเนี่ย1ควันเนี่ย1ครั้งเราเรียกว่า1ตั้งนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะกี่ตั้งก็ได้5ตั้ง6ตั้ง7ตั้ง10ตั้งจนกว่าเราคิดว่าหอมแล้วให้ควันเนี่ยมันชำแรกแทรกเข้าไปนะฮะในเนื้อของกระแจะจะเป็นกะปิอีกแล้วลักษณะคล้ายๆกับเทียนอบที่เราอบแพรเพราะเหมือนกับที่อบแพรเพราะเลยอบก่อนมีหีบอบแพรเพราะแล้วก็จะมีเทียนมีเทียนอบใช่ในแพรเพราะก็จะลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการอบกระแจะกระแจะนี่จะเป็นเนื้อตัวยานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเป็นตัวยาส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของตัวยาหอมอันนี้พอเราอบกระแจะเสร็จสมมติทำอะไรเราอบกระแจะเสร็จเราก็อบกระจายเสร็จแล้วก็เอาอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็กลัวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำดอกไม้เพื่อไม่ให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการจะทำยาเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้ส่วนหนึ่งต่อไปจะเป็นตัวยา7ตัว
ตัวยาเขาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอันนี้เอา30กว่าตัวใช่ก็เอามาให้ดูนิดเดียว4อย่างพอแล้วจันแดงกฤษณาโกฏหัวปูนี่เป็นแค่หนึ่งใน30อย่างเนี่ยนะว่างั้นนะประการแรกเลยนะคะเราก็เอาโถมาใช่ไหมคะมาปุ๊บเราต้องใส่กินเสช่างกินเสจะมีตัวช่างกินเสโถอันนี้เหรอฮะไม่ใช่มีโถสำหรับจะบดโถบดค่ะเริ่มทำละโถบดต่อไปเริ่มทำละตอนนี้เริ่มทำแล้วนะคะโถว่าปุ๊บเราก็ทาไอ้ฉบดเองให้มันไม่ให้พิเศษเจ้าก็ช่างพิเศษใส่ลงไปแล้วบดพิเศษให้ละเอียดพิเศษให้ละเอียดแล้วนะปุ๊บเสร็จไหมคะเราก็ไปช่างกระแจกมาเป็นสูตรเท่าไหร่ก็บดกับพิเศษอีกพอข้าวมันหมดเอาตัวยา7ตัวนี้บดอีกทีนึงทีนี้ก็เป็นผงออกมาละเป็นผงลักษณะเป็นผงเป็นยาขั้นสุดท้ายก็คือฉบดเช็ดก็อันนี้เราก็ได้เรียนรู้สูตรลับนะฮะลึกแต่ไม่ลับนะฮะก็ของบ้านนี้นะครับลำดับต่อไปยังไม่จบนะฮะท่านผู้ชมครับไหนๆมาถึงเรือนชาญแล้วเขาก็เลยต้องต้อนรับขับสู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีอาหารเมนูสูตรของราชสกุลธินกรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมดูกันละกันว่าจะมีอะไรมั่งราชสกุลนี้ก็สืบทอดมาจากวังบางขุนพรหมจริงๆแล้วของวังบางขุนพรหมเนี่ยหลายต่อหลายอย่างสูญหายไปละจากนี้ไปเราไปลองดูเมนูของราชสกุลธินกรนะครับว่ามีอะไรแปลกใหม่นะครับให้เราได้เห็นบ้างนะครับเป็นความรู้ต่อไปครับไปครับวันนี้เราเห็นมาหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับประทานอาหารนะครับซึ่งเป็นเมนูประจำในราชสกุลธินกรนะครับแล้วก็ภาชนะจานชามท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์มากเลยขออนุญาตเสียมารยาทยกจานโชว์นะครับเป็นจานของอังกฤษนะครับพวกนี้ร้อยกว่าปีแล้วทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าลายเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่ว่ามีการลงสีตรงกลางนะครับมีหิมะมีบ้านเป็นอิฐสีแดงนะครับมีพื้นสีเหลืองๆอะไรต่างๆสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังของจานเนี่ยนะครับก็มีตรานะครับมีตรายี่ห้อขออนุญาตเสียมารยาทมากเลยนะครับในการไปเปิดก้นจานของบ้านใครเขาดูเนี่ยนะแต่วันนี้ขอยอมเสียมารยาทจริงๆนะครับสมัยเด็กๆนี่ไปถึงเปิดก้นจานปั๊บแม่ตีมือเปี้ยทันทีห้ามไปพลิกดูก้นจานเขาก็บอกกูอยากรู้นี่หว่านะวันนี้ดูก้นจานนะสวยมากเลยครับบริษัทจอห์นสันโบรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทโรงงานผลิตโบนไชน่านะครับโบนไชน่าก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้กระดูกเนี่ยนะครับมาป่นผสมกับเนื้อดินก็จะทำให้ภาชนะเนี่ยมีความเบามากขึ้นนะครับมีความเบามากขึ้นนะครับเรามีเมนูกระเลิกมากเลยแนะนำให้พี่ทานอะไรก่อนครับแนะนำให้ทานปลาปั้นก้อนก่อนครับปลาปั้นก้อนอันนี้ก็จะเป็นเมนูประจำบ้านธินกรของเราเหมือนกันที่ขอใช้อนุญาตแบ่งครึ่งนะเชิญเลยครับปลาปั้นก้อนแล้วนะครับปลาปั้นก้อนนี่มันคืออะไรอ่ะมันเป็นอาหารที่ทางฝรั่งเขาเรียกโครเก้ครับอ๋อโครเก้โครเก้โอ้ถ้าเพิ่มแหวกให้ดูก่อนนี่หลักๆคืออะไรมั่งมีปลากระพงนะครับมันฝรั่งโอ้นี่ที่นี่บ้านที่ใช้มันปลากระพงใช่ครับมันฝรั่งบดแล้วก็เอาแครอทหั่นเป็นเต๋าแล้วก็มีหอมใหญ่สับแล้วก็มีนมสดแล้วก็นมสดครับเนยผัดเป็นแทนน้ำมันผัดลงไปเลยปลากระพงมาทำอะไรปลากระพงเอามานึ่งก่อนแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อแกะเอาแต่เนื้อไม่เอากล้างไม่เอากล้างตำเอาฟูโอ้ตำจนฟูโอ้นี่ต้องขอชิมนะเถอะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนะอันนี้บ้านที่เขาเป็นราชสกุลเขาก็ใช้ปลากระพงของเราเป็นไพร่เลยใช้ปลาช่อนช่อนอร่อยคนละแบบครับและที่ขาดไม่ได้นะฮะนี่ครับซอสปลาไก่งวงนะครับซอสเปรี้ยวสูตร1รสดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เหยาะเอาไว้นี่อย่างนี้นะครับนี่เหยาะลงมาเลยอย่างนี้ไม่ต้องกลัวจริงๆมีวางขายที่ไหนบ้างครับพี่ก๊อฟจริงๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็หาได้ครับโอ้หรือจะFacebook โดยตรงก็ได้ครับ Facebook Page จะพิมพ์ให้ท่านผู้ชมแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรตรงเข้ามาเลยสั่งเอาแล้วเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนคำนี้เนี่ยนะ
เมื่อกี้ชิมเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะชิมเปล่าๆแล้วอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมก่อนนะฮะสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมจะมีความหวานปลาแล่มครับอาจารย์ในตัวซอสอร่อยมากเลย มันมีเปรี้ยวนี่แหละอร่อยตรงนี้รสเข้มข้นอร่อยเลยอ่ะจริงๆแล้วแต่คนจะถูกลิ้นรสชาติไหนแต่จริงคือที่ตอนทำสูตรสองมาเนี่ยคือคุณย่าชวีน้องคุณหม่อมหลวงเงียบเนี่ย อยากจะให้มีรสชาติที่ใช้แบบทานกับไปส่วนใหญ่ไปหมักนะไปหมักทานกับสเต็กทานกับอะไรที่มันเข้มข้นมากขึ้นก็เลยทำแต่จริงผมชอบทั้งคู่นะใช่ที่ทานมาทำบาร์บีคิวทำอะไรต่างก็ได้แต่ดีสุดอะถ้าไข่ดาวเช้านี่คือต้องสะต้องมีเพอร์เฟกต์เลยใช่จานต่อไปกินอะไรดีอะอันนี้น้องอกต้องกินอะเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่กินเนื้ออ่ะที่ตักให้อันนี้คืออะไรนะกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อครับแต่ตอนที่ลองทำกันที่บ้านเนี่ยชอบทำอาหารนะอาจารย์แล้วก็ทานเนื้อทานหมูกันกะเพราเนื้อเป็นเมนูที่ในครัวเรือนโปรดกันอร่อยเนาะครับกลิ่นซอสก็จะตีขึ้นมากลิ่นซอสตีขึ้นมาเลยโอ้ตายแล้วเสียดายเราไม่ได้กินเนื้อนะฮะก็เลยต้องให้มีคนชิมแทนอาจารย์ต่อไปนะครับยำส้มฉุนครับยำส้มฉุนอันนี้อธิบายก่อนเลยตักไม่อยากตักเลยเพราะเสียดายกำลังสวยมากคืออันนี้เป็นตำรับของที่บ้านเนี่ยครับตั้งแต่ต้นสกุลเลยนะครับก็จะมีมะม่วงนะครับเอามาฝานแผ่นท่านผู้ชมมะม่วงเราใช้มะม่วงมะม่วงที่ออกมันๆหน่อยครับอ๋อมะม่วงออกมันไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวโอเคมะม่วงดิบนะครับมะม่วงดิบฝาโอเคเสร็จปุ๊บเราเอาทำหมูหวานนะครับอันนี้มะม่วงดิบวะมันเนี่ยเหมือนมะม่วงมันนะจากนั้นทำหมูหวานหมูหวานโอเคปลาดุกฟูของเขานี่มันฟูจริงๆนะนี่ปลาดุกจริงๆไม่ได้เป็นแป้งนะครับปลาดุกสับท่านผู้ชมครับยำส้มฉุนสูตรของราชสกุลจินตกรหอมอร่อยมากหมูหวานอยู่ข้างล่างนะหมูหวานมันออกมาคลุกกับมันมะม่วงแล้วก็ความกรอบกรุบของปลาดุกฟูปลาดุกฟูแล้วก็ตัดรสด้วยพริกแห้งนิดหนึ่งหอมเข้ากันมากเลยนะครับหอมเข้ากันมากดูรับประทานน่าอร่อยมากปกติกินอาหารนี่นะถ่ายรายการถ้าอร่อยจริงๆถึงจะกินเบิ้ลอันนี้เป็นไก่อบไก่อบอบด้วยซอสไก่งวงเนี่ยครับไก่อบด้วยซอสไก่งวงนี่แหละนะครับไก่อบด้วยซอสไก่งวงเอาตะนี้จริงๆเนื้อร่วนด้วยมากโอ้โหมันร่วนเลยเนี่ยในหม้อดัชโอเว่นเนี่ยอันนี้อันใหญ่ๆไปเลยละแล้วใจอ๋อแล้วนานไหมเนี่ยอบอยู่นานไหมประมาณ2ชั่วโมงครับอาจารย์แต่ว่าหมักไก่เนี่ยเราต้องหมักไว้ก่อน1คืนอ๋อโอเคหมักด้วยซอสไก่งวงนี่แหละหมักด้วยซอสไก่งวงแล้วก็เนยด้วยมันชุ่มฉ่ำหอมซอสมากเลยนะใช่อันนี้ให้ที่1นะสูตรสูตรนี้แต่อันนี้มหัศจรรย์ที่สุดอันนี้เป็นจานมหัศจรรย์อันนี้เป็นจานที่1อันนี้เป็นจานรำลึกอดีตสมัยวัยเด็กแล้วก็กุ๊กช็อปนี่สีลมพัตตาคารกินกันมาตั้งแต่เด็กนะใช่ๆสีลมพัตตาคารเนี่ยท่านผู้ชมครับกุ๊กช็อปนี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูอันนี้มาทั้งซี่แล้วมั้งทั้งซี่ยกทั้งซี่ซี่โครงนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็มากับไอ้ถั่วลันเตานะฮะมันเป็นกุ๊กช็อปจริงๆนะมันต้องเป็นกุ๊กจีนเท่านั้นนะในสมัยโบราณเนี่ยนะกุ๊กทอดไหนก็ทำอร่อยไม่เท่ากับกุ๊กจีนคือโครงหมูก็ล้วนมากเลยครับมันไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องการทำอาหารมากเลยใช่ไหมชอบมากคืออย่างที่บ้านเราก็มีสูตรตั้งแต่สมุนมาหลายสูตรอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าเกิดปล่อยมันก็เสียดายไม่อยากให้สูตรไปครับก็เลยพยายามรักษาไว้ทำเป็นงานดีเลย์ไม่แล้วทำไมไม่เปิดร้านเลยล่ะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะตอนนี้ยังสนุกกับการทำเป็นงานดีเลย์อยู่ครับนะคนก็สนุกอ่ะเปิดเป็นร้านจะสนุกกว่าอีกนะครับเหมือนช่วงโควิดเนี่ยนะพี่เปิดเชฟเทเบิลที่บ้านเนี่ยก็เปิดเป็นเชฟเทเบิลสิครับวันไหนเราอยากทำแล้วก็บอกว่าไม่ว่างวันไหนเราไม่อยากทำเราก็บอกแขกเต็มครับ
แต่ถ้าอย่างนั้นอาจจะขอความรู้จากอาจารย์เรื่องนี้มาเปิดเชฟเทเบิลนี่แหละแล้วกินเอาท์ดอร์ทำแล้วเนี่ยสวยสวยสวยงามใส่ซอสแล้วชนะเลิศจริงๆใช่ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเมนูบ้านนี้เนี่ยนะขาดซอส2ตัวนี้ไม่ได้เลยนะสูตรดั้งเดิมกับสูตรเข้มข้นสูตร1สูตร2นะครับซอสไก่งวงทุกท่านก็ติดต่อเข้ามาเองอาจารย์ขออนุญาตครับอาจจะมีไอศครีมซอสไก่งวงให้ชิมด้วยครับยังไม่จบเหรอจบมาได้แล้วนะครับยังมีของหวานตบท้ายอีกนะครับท่านผู้ชมครับนี่บราวน์บัตเตอร์คาราเมลซอสนะครับคราฟแอนด์โคนนี่ยี่ห้อตรงนี้ยี่ห้อคราฟแอนด์โคนมันต้องได้ลองนะมันต้องได้ลองเพราะไอศครีมซอสไก่งวงเนี่ยมันตื่นเต้นมากเลยเริ่มต้นท่านต้องกินที่ฝาก่อนเป็นโรคจิตเนี่ยมะพร้าวต้องกินที่ฝาหมดเลยพ่อแม่ตบปากทุกทีเขาบอกว่าเนื้อมะพร้าวที่ฝาเนี่ยเอาไว้ให้หมากินจะได้เฝ้าสวนปากเปราะกินแล้วปากเปราะที่ปากเปราะอยู่ทุกวันนี้สงสัยเพราะกินมะพร้าวฝาเนื้อมะพร้าวที่ฝามะพร้าวเราจะได้รสเปรี้ยวนิดๆนะติดอยู่ที่ปลายลิ้นน่ะนิดๆที่ปลายลิ้นแต่กลิ่นจะไม่ตัดนะมีเขาถือว่าไปกับคาราเมลได้กลิ่นมันไปกับคาราเมลใช่กลมกล่อมวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเรามาที่บ้านหลังหนึ่งติดกับวัดพิชญาตเนื้อที่สัก4ไร่กว่านะ4ไร่3งาน4ไร่3งานก็5ไร่แล้วพี่เกือบๆต้องกราบขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะฮะกราบพี่กอล์ฟนะครับกราบหลานนะลูกจ๋าขอบคุณมากแล้วเราถามคนวันนี้ก็ถือโอกาสกราบลาท่านผู้ชมเพราะว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับถือโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราจะมาเฉลยคำตอบที่ถามกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าราชสกุลธินกรเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายมาจากรัชกาลที่2หรือ3หรือ4คำตอบก็คือรัชกาลที่2ครับตอบรัชกาลที่2หรือจะตอบว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ถูกทั้งคู่เลยครับขอบพระคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลย